ผู้ชมครับนี่คือภาพบรรยากาศการฝึกซ้อมของขุนพลกิเลนพยอง SCG เมืองทองยูไนเต็ดประจำวันพฤหัสบดีที่7กุมภาพันธ์นะครับวันพรุ่งนี้ฮะขุนพลกิเลนพยองจะเดินทางไปที่ประเทศกัมพูชาในกิจกรรม SCG เมืองทองยูไนเต็ดอาเซียนทัวร์2019นะครับซึ่งจริงๆแล้ววันนี้ก็มีนักเตะบางส่วนที่เดินทางไปที่ประเทศกัมพูชาแล้วนะครับเป็นนักเตะต่างชาตินะครับก็เดินทางไปล่วงหน้าก่อนกับสตาฟโค้ชทีมงานบางส่วนนะฮะแล้วเดี๋ยวอีกกลุ่มใหญ่ๆก็จะเดินทางไปในวันพรุ่งนี้นะครับสำหรับกิจกรรมที่ประเทศกัมพูชานะครับวันที่8เนี่ยจะมีคลินิกกิ๊กแอนด์แชร์บาย SCG เกิดขึ้นที่สนามโอลิมปิกสเตเดียมและต่อเนื่องเลยนะครับแล้ววันที่9กุมภาพันธ์นะครับจะเป็นฟุตบอลนัดพิเศษระหว่างเคซิเมนออลสตาร์นะครับเป็นการรวมนักเตะของลีกกัมพูชานะครับจะพบกับ SCG เมืองทองยูไนเต็ดของเราที่สนามโอลิมปิกสเตเดียมแอดก็คาดหวังนะครับจะได้เห็นบรรยากาศแฟนคลับแฟนบอลชาวกัมพูชานะครับมาเต็มความจุโอลิมปิกสเตเดียม 40,000 กว่าคนเหมือนทุกๆครั้งที่เราไปนะฮะทีนี้วกมาในส่วนของภาพบรรยากาศการฝึกซ้อมของขุนพลกิเลนพยองนะครับอย่างที่เราทราบๆกันนักเตะที่ไปเล่นฟุตบอลประเพณีจุฬาธรรมศาสตร์ก็เดินทางไปฝึกซ้อมกับทางสถาบันเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับไม่ว่าจะเป็นสารัตอยู่เย็นอดิศรพรมรักสุพนันท์บุรีรัตน์เนี่ยทั้งฝั่งธรรมศาสตร์นะครับและทางฝั่งจุฬาก็มีเจนรบสัมภาวดีฤทธิพรหวานชื่นและวีระเทพป้อมพันธ์นะฮะส่วนอดิศักดิ์ไกรสอนก็ยังคงมีการบาดเจ็บรบกวนอยู่ก็ให้ทีมแพทย์ของสโมสรกิเลนพยองของเราดูแลอย่างใกล้ชิดนั่นเองนะครับส่วนนักเตะที่เดินทางไปติดทีมชาติไทยในรายการ FFU 22นะครับก็เตรียมสำหรับโอลิมปิกนะฮะภายใต้การทำทีมของอเล็กซานเดอร์กามานะครับติดไปหลายคนเลยละครับไม่ว่าจะเป็นเด่งสลิงคารพรมสุภะพีมพัชรพลอินทนีตองหนึ่งชาติชายแสงดาวทิวสกุลชัยแสงโทโพนะครับแล้วก็มีหาสวัสดิ์นพเนตรเจ้าภูมินะครับแล้วก็สันกรวิทัสสาเดินทางกลับมาจากการทดสอบฝีเท้าที่สโมสรเจฟยูไนเต็ดก็เข้าไปฝึกซ้อมกับทีมชาติไทยต่อเลยทันทีนะครับส่วนนักเตะที่มีอาการบาดเจ็บนะครับอาจจะไม่ได้เห็นในภาพบรรยากาศการฝึกซ้อมก็มีพีรพงษ์ปัญญานุมาพรนะครับปรเมศอัจฉริยะไลแล้วก็มาริโอยูรอฟสกี้นะฮะก็ยังอยู่ในช่วงของการฟื้นฟูสภาพร่างกายอยู่นั่นเองนะครับซึ่งวันนี้นะครับดังวันลำก็ฝึกซ้อมกับเพื่อนร่วมทีมเป็นวันแรกนะครับเดี๋ยวเราจะมีภาพบรรยากาศการฝึกซ้อมของคีปเปอร์ของผู้รักษาประตูล้วนๆแล้วกันนะฮะมาฝากแฟนคลับ SCG เมืองทองยูไนเต็ดในวันนี้นะครับถ้าเกิดใครชอบสกู๊ปนี้ของเมืองทองทีวีก็อย่าลืมกดแชร์ให้ด้วยนะครับแล้วก็สามารถตามรายละเอียดต่างๆหรือเรื่องราวต่างๆคอนเทนต์ต่างๆของเมืองทองทีวีของเราได้ในช่อง YouTube นะฮะคุณเซิร์ชคำว่า mtutd.tv นะครับแล้วคุณก็จะเจอเรื่องราวของสโมสร SCG เมืองทองอยู่ในแต่ในช่อง YouTube มากมายเลยอย่าลืมไปกด Subscribe กดกระดิ่งเตือนด้วยนะครับเวลาที่แอดอัพคลิปใหม่ๆคุณผู้ชมจะได้ชมเป็นคนแรกๆนั่นเองครับ
เดียวขอเดียวขอเดียวมาขอเดียวไปแถมเฉย